วัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวการ์ดโปเกมอนกับตัวโปเกมอนแต่ว่าผมจะรีวิวแค่การ์ดโปเกมอนก่อนแล้วจะ EP 2 EP 3 EP 2จะรีวิวการ์ดโปเกมอนในนี้ EP 4 EP 3จะรีวิวตัวโปเกมอนมาดูการ์ดโปเกมอนก่อนเป็นรูปหน้าอย่างนี้นะโอ้ยเข้าทีนั่นแบบภาษาไทยเนี่ยโอเคต้องรีวิวของอันที่2มี EP 4ครับ EP 4เป็นของเซอร์ไพรส์ครับแต่ว่าของเซอร์ไพรส์เนี่ยใน EP 4เนี่ยจะมีเยอะอยู่นะของเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือจะเป็นแบบแปลกๆอะไรสักอย่างนะเนี่ยผมยังไม่เข้าใจว่าเขาบอกว่าจะเอามาให้ตอนนี้ผมทำ EP 4ว่าถ้าผมไปบอกเขาตอนนี้ทำ EP 4แล้วเขาก็จะเอามาให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างเอามาให้แล้วเขาบอกยังห้ามแกะยังไม่จะถึงโอเคใน EP 3วันนี้จะมารีวิวอะไรก็ได้น้อย EP 3อะรีวิวได้แค่น้อยมาก EP 4จะรู้โหได้ตัวนี้มาคือว่าโอ้นี่ก็โอเคอยู่เมตาบอลตื่นตัวเซมิโอรู้ไม่ใช่ไม่ได้คาเมลจะคาเมลนี่เขาบอกว่าคาเมลในสปายเขาบอกความลับมาแค่ตัวเดียวคือคาเมลมันใครขี่ดูโกโลเลนหูแกแม่เลยเบบี้โอ้ไม่ตื่นข้างข้าวสีปุ๋ยเป๊ะโอ้เดี๋ยวแล้วเดอะร็อกอะไรนะพูดตื่นม้าไฟแม่เหล็กสามัญนักคู่ข้างข่าวใจร้ายเมื่อดูนะพี่คีโชว์เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่นโอเคถ้าคราวนี้มาเดี๋ยว EP 2น่ะจะให้ดูรายละเอียดมากกว่านี้นะฮะ EP แรกเนี่ยก็จะให้ดูน้อยมากจะเก็บ จะเอาแค่นี้ EP 4นะฮะได้เจอเอ้ย EP 2ที่เจอสไปครับสวัสดีครับ